สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่5นะครับ5มิถุนายนนะครับ2565นะครับเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่จันทบุรีเหมือนเดิมนะครับก็มาพักนะครับมาพักตากอากาศนะครับที่นี่ทะเลสวยมากนะครับก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมานะครับช่วงที่วันหยุดนะครับพาครอบครัวมาเนี่ยที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหาดทรายก็สะอาดนะครับร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะครับหาดทรายสะอาดมากครับแล้วก็ไม่มีพวกเปลือกหอยหรือว่าขยะเลยนะครับอันนี้ที่นี่เขาเหมือนคล้ายว่าเป็นหาดส่วนบุคคลเลยนะครับนี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ทำความสะอาดดีมากครับ5สอได้ดีเลยครับนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับนี่เป็นบ้านพักติดทะเลเลยครับอันนี้ก็เช่าไว้นะครับนี่ก็มาเป็นแพ็คทีมนะครับมาเป็นครอบครัวนะครับก็หลังละ 7,000 นิดๆนะครับมีหลายห้องนอนนะครับก็มีอยู่ประมาณ12ที่นอนนะครับก็มี 4-5 ห้องนอน 4-5 ห้องนอน12ประมาณ12เตียงครับบรรยากาศได้ครับข้างหลังเป็นภูเขาครับอันนี้เป็นเหมือนภูเขานะครับข้างหลังเนี่ยเป็นเขาลูกนึงครับเขาเล็กๆลูกนึงครับบรรยากาศได้เลยนะครับต้นไม้เต็มเลยข้างหลังเนี่ยแต่ไม่มียุงนะครับที่เนี่ยต้นไม้เยอะแต่ไม่มียุงนะครับเย็นสบายเมื่อคืนนี้ก็นั่งชมวิวกันจนดึกนะครับจนถึงเที่ยงคืนครับก็แยกย้ายกันไปนอนนี่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับมีคนเริ่มลงมาเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วนะครับทะเลนี่ก็หัวใจหลักของทะเลก็สำคัญอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับก็ที่นี่หาดทรายก็สะอาดดีนะครับไม่มีขยะไม่มีหินเล็กๆหรือว่าพวกหินกวดหรืออะไรนะครับที่มันจะเวลาเดินเนี่ยมันจะสะดุดนะครับที่นี้ก็เหมือนเป็นทรายเหมือนทรายละเอียดเลยนะครับก็เวลาเดินก็จะต้องระวังนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของที่นี่อีกที่หนึ่งนะครับทีมงานลงเล่นน้ำแต่เช้าเลยมาเล่นฝั่งนี้แล้วเล่นฝั่งนี้เนี่ยมาเล่นฝั่งนี้เนี่ยอันนี้มีหินอันนี้มีหินเนี่ยมาเล่นฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยใครจะมาเล่นฝั่งนี้เนี่ยฝั่งโน้นมีหินน้ำขึ้นครับช่วงเช้าน้ำขึ้นบอกเด็กเด็กๆลงเล่นน้ำมันจะมีหินที่มันเป็นก้อนเล็กๆนะครับมันจะไม่เจอช่วงนั้นระวังก็สรุปก้อนหินแล้วก็เลยอันนี้บอกเด็กๆให้ขยับโซนเล่นน้ำลงเล่นอีกฝากหนึ่งครับนิดนึงแต่ตอนสายๆนะครับก็สักประมาณสัก9โมง10โมงเช้าเนี่ยก็น้ำก็จะลดลงไปแล้วนะครับน้ำก็จะลดลงไปก็หยิบไปอยู่แถวนู่นครับเลยจุดที่เด็กๆเล่นลงไปอีกนิดนึงนะครับน้ำก็หยิบไปอยู่แถวนู้นนะครับแถวโขดหินตรงนู้นก็ก้อนหินที่เป็นอยู่ตรงนู้นนะครับก็อยู่ประมาณเลเวลตรงนั้นนะครับน้ำตอนกลางคืนกลางคืน
ถ้าเป็นกลางคืนเหมือนเมื่อคืนเนี่ยน้ำก็จะขึ้นมาจนถึงตรงโน้นครับตรงพี่เสื้อเหลืองครับกำลังยืนถ่ายรูปนะตรงน้ำก็จะขึ้นมาถึงตรงโน้นครับขึ้นก็จะแรงหน่อยนะครับตอนเมื่อคืนเด็กๆชอบแฮปปี้เลยครับเมื่อวานก็เปลี่ยนชุดไปประมาณ7ชุดเด็กๆนานๆทีเทิมใหญ่แล้วมีเพื่อนเล่นโตขึ้นแต่ที่นี่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆสามารถลงเล่นน้ำได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้นะก็คือที่นี่หาดทรายนะครับสังเกตดูหาดทรายระดับน้ำทะเลอันนี้ก็คือมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นหาดทรายแล้วก็จะเป็นน้ำทะเลลึกไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นหาดทรายแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆค่อยๆเอียงลงไปครับคือมันจะไม่ลึกทันทีมันอาจจะเป็นเหมือนบางหาดอย่างเงี้ยบางหาดเนี่ยก็คือถ้ามีน้ำทะเลเป็นทรายหาดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ประมาณถัดลงมาเนี่ยถัดไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำทะเลก็จะเป็นเหมือนคล้ายว่าเป็นระดับน้ำทะเลที่มันลึกอย่างเงี้ยก็เด็กๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็ลงเล่นน้ำก็อันตรายครับถ้ามีผู้ใหญ่แต่ที่นี่คือระดับพื้นทรายครับระดับพื้นดินมันจะค่อยๆเอียงทยอยเอียงๆนะครับไปมันจะไม่ลึกทันทีก็คือค่อยๆเอียงสโลปไปครับอันนี้เด็กๆก็เล่นน้ำได้ปกติครับก็คือไม่ลึกนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็เริ่มลงมาแล้วเก็บภาพตอนเช้าถ่ายรูปฝั่งโน้นก็จะเป็นหินใหญ่ครับจริงๆแล้วฝั่งที่เป็นก้อนหินฝั่งนี้นะตอนแดดออกนิดนึงเช้าๆฝั่งเนี้ยถ่ายรูปสวยมากนะครับมันจะเป็นเหมือนก้อนหินที่เป็นคลาสสิกนิดนึงทูโทนนะครับของสีของก้อนหินเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันแบบคือได้เลยครับถ่ายรูปมาสวยดีอันนี้ก็เก้าอี้ครับเนี่ยนั่งริมทะเลนะครับกินกาแฟสักแก้วหนึ่งก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาพักนะครับช่วงเทศกาลวันหยุดนะครับก็แนะนำที่นี่ได้นะครับแล้วผมก็จะแอดที่อยู่ที่นี่ไว้ในกระทู้คอมเมนต์นะครับว่าเป็นสถานที่ไหนนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวแอดชื่อสถานที่ไว้ให้นะครับก็อันนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับอันนี้ก็คือมันสวยก็อยากแนะนำนะครับก็คือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากเจ้าของที่หรือว่ารีสอร์ทอะไรนะครับที่โปรโมทอะไรนะครับอันนี้สวยก็คือบรรยากาศดีแล้วก็คุ้มค่านะครับในการมาเที่ยวก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับวันนี้ยังเช้าอยู่เป็นยังบรรยากาศได้เลยนะครับคุ้มๆนิดนึง
ถ้าแดดออกจะสวยกว่านี้ถ่ายรูปน่าจะดีครับตรงมุมหินเนี่ยกลางคืนนี่เด็กๆเนี่ยจับปูได้หลายตัวนะครับจะมีเขาเรียกปูทหารหรือว่าปูลมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผิดถูกต้องขออภัยเด็กๆจับนี่หลายตัวเลยครับปูตัวเล็กๆนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยครับน่าจะเรียกปูลมนะครับวิ่งเร็วมากเด็กๆก็จับใส่ขวดกันก็ได้เยอะครับกลางวันก็จะมีเป็นบานาน่าโบ๊ทนะครับเขาก็จะเอามาลงตรงโซนมุมนู้นนะครับบานาน่าโบ๊ทก็จะมีให้เช่านั่งเล่นกันได้นะครับมุมหินนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเริ่มไปถ่ายรูปแล้วมุมเห็นสวยครับเหมือนในหนังเลยครับมุมเห็นเนี่ยถ่ายรูปมาแล้วคลาสสิกดีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวก็ตามมาได้ครับเดี๋ยวผมปักหมุดสถานที่ไว้แล้วก็ชื่อที่อยู่นี้ไว้ในกระทู้คอมเมนต์นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากมาแวะเที่ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดไปแค่นี้ก่อนครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม